หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยกวนประพันธ์นอนนพรัตนแปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันเล่มที่สองตอนพิพากษาตัดสิน นายอำเภอหัวขบคิดไม่เข้าใจว่าเมืองเซียนเฉิงกะหวังจูป,ปู้ความจริงออกอุบายให้เย่เซียวเทียนสวมรอยเป็นไอ้เตียนซื่อเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พอใจที่ราชสำนักมีต่อเมืองหูเซียนจากนั้นค่อยจัดการเขาโดยอ้างว่าไม่คุ้นชินกับดินฟ้าอากาศตอนนี้เย่เซียวเทียนก่อวอดในเมืองหูเซียนจนฟ้าถล่มดินถลายเมืองเซียนเฉิง กลับไม่ยอมให้เขาตกตายสู้หยาเข้าใจดีแต่ไม่ได้บอกต่อสามีไม่เข้าใจแล้วจะเป็นไรเข้าใจแล้วจะเป็นไรนางทราบว่าสามีตัวเองตั้งจิตปณิธานแต่ด้ความสามารถได้แต่เล่าเรียนหนังสือแต่ไม่อาจรับราชการสามปีที่อยู่ในเมืองหูเซี่ยนถูกร่างแห่ที่กอบด้วยฉีมู่เมืองเซียนเฉิงหวังจูปู้หัวหน้าชนเผ่าและราชสำนักครอบเอาไว ไม่อาจกระดิกตัวได้ไม่มีปัญญาต่อต้านขัดเืินแต่อย่างไรวันที่สองฟ้าเคลิ้มดุดเดียวกับจิตใจคนผู้คนทั้งเบื้องสูงเบื้องล่างของเมืองหูเซียนทุกผู้คนต่างเฝ้ารอ,อการไต่สวนแต่เมื่อเวลานี้มาถึงทั้งหมดกลับตื่นเต้นตึงเครียดฉีมู่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดฉีมู่ยังไม่ลงมือ ทั้งหมดยังวันวิตกไม่ทราบว่าฉีมู่คิดจะทำอะไรไอเตียนซื่อขวัญกล้าบังอาจนักกับกล้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับฉีต้าแย่ yeah. ทราบหรือไม่ว่าเหตุใดเขาขวัญกล้าบังอาจถึงเพียงนี้มันมีที่พึ่งพิงหรือภายลมฟังว่ามันเป็นโรควิกลจริตชาวบ้านร้านถิ่นวิภาควิจารนานาเราหลูซึ่งกำลังเดินทางไปทำงานที่ที่ทำการอำเภอ ไม่ยินดีต้องหยุดเท้าลงคู่คำลามใส่คนผู้นั้นว่าหากว่าขุนนางล้วนเป็นโรควิกลจริตเช่นนี้พวกเราจะอยู่เย็นเป็นสุขคนผู้นั้นตะกุกตะกักไม่อาจว่ากล่าววาจาใดได,ได้เรารู้แค่นเสียงดังเฮอกล่าววา่าพูดจาเพ้อเจอ้อระวังจะตกนรกถูกตัดลิ้นไปพลางก็เดินต่อไปยังที่ทำการอำเภอเอวที่ งองงุ้มคล้ายตั้งตรงขึ้นมาเมื่อคืนมีเจ้าหน้าที่มือปราบแจ้งต่อตระกูลก๋วให้ไปยังที่ทำการอำเภอในวันพรุ่งนี้ซากศพที่ไม่ต้องกรบฝังยังต้องหามไปยังอำเภอใช้เป็นหลักฐานคนของตระกูลก๋วล้วนประวัติโลนลานไม่ทราบสมควรยินดีหรือหวาดหวัน่นไม่นานก็ได้ยินสวีเซียววีที่บ้านติดกันดาทอกระทบกระเทียบแต่ว่าครั้งนี้น้ำเสียงเบาลงทั้ง ไม่ปากคอร้รายเช่นการก่อนคนของตระกูลก๋อนึกไม่ออกว่าวันพรุ่งนี้ควรกล่าวอย่างไรให้อ่อนข้อต่อชีมู้ปล่อยให้ก๋อลี่เฟืองตายด้วยความคับแขนหรือเป็นพยานให้กับทางการถึงกับเป็นผู้ร้องทุกข์ใหม่คืนนี้ไม่ว่าผู้ใดก็หลับไม่สนิทบิดาชาราของก๋อลี่เฟืองอยู่ในห้องตั้งศพของบุตรชายยิ่งไม่ได้นอนทั้งคืน ฟ้าพอรุ่งสางกว๋วเหนียงจื้อมาที่ลานบ้านคิดตักน้ําเตรียมหุงข้าวพลันก็กรีดร้องออกมาคนของตระกูลกว๋วพากันกรูออกมาแต่ไม่เห็นมีผู้ใดบุกรุกเข้ามากว๋วเหนียงจื้อยืนตะลึงลานอยู่กลางลานบ้านร่างสั่นระร,ริกไม่หยุดยัง้งบิดาของก๋วลี่เฟิงเดินเข้าไปมองดูการมองดูครั้งนี้ถึงกับ หน้าซีดเผือดในมือกวาเนียยงจือกำรรตุกตาผ้าตัวหนึ่งคาดว่ามีคนโยนเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนตุกตาผ้าฉลมด้วยโลหิตคราบเลือดแห้งกลางกลายเป็นสีแดงเข้มที่ชวนอกสันขวัญแขวนยิ่งกว่าก็คือตุกตาผ้าตัวนี้ไม่มีส่วนหัวแขนขาก็ถูกบิดหลุดจากร่างคงเหลือเส้นได้ติดอยู่ไม่กี่เส้นจนอ่อนระทวยลงหลานคนเล็กของตระกูลกว่า เดินถึงข้างกายแยแยวงเล็บท่านปู่มองดูตุกตาผ้าซึ่งไม่น่ารักแม้แต่น้อยเรียกหาว่าแยแยบิดาของกวอลีเฟืองอุ้มหลานคนเล็กไว้สวมกอดอย่างแนบแน่นคล้ายกับว่าพอาขอเพียงคลายมือออกหลานคนเล็กจะโบยบินจากไปคำคืนเดียวกันที่บ้านของมือปราบโจก็มีคนไปก่อกวนแต่ว่าเหล่าเจ้าหน้าที่มือปราบเตรียมพร้อมอยู่ก่อน มีคนพักอยู่ที่บ้านตระกูลโจหกเจคนเหล่าอันพานเพิ่งปีนกำแพงบ้านของตระกูลโจก็ถูกคือสวมคอคล้องใส่จนตะเลิดเปิดหนีไปวันที่สองคนของตระกูลโจตื่นขึ้นมาเห็นบนกำแพงทิ้งคราบเลือดไว้กลับไม่มีสิ่งที่น่ากลัวอันใดที่ตึกช่วงที่สามของอำเภอนายอำเภอหัวแต่งตัวเรียบร้อยเดินไปยังด้านหน้า ฝีเท้าหนักอึ้งราวทวงด้วยตะกวัวพอเดินถึงตึกช่วงที่สองเห็นเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นยืนอยู่ที่นั้นพอเห็นท่านานอำเภอออกมาต่างก็พากันคุกเข่าลงเรียกหาว่านายผู้เท่าานอำเภอห,หัวหยุดเท้าลงกล่าวด้วยสีหน้าปั้นยากว่าพวกเจ้าอยู่ที่นี้ทําอะไรขอนายผู้เท่าคืนความยุติธรรมแก่ตระกูลโจขอนายผู้เท่าคืนความยุติธรรมแกมือปราบโจขอนายผู้เท่า รักษาความยุติธรรมให้กับชาวบ้านหูเสียนขอนายพูดเท่ารักษาความยุติธรรมให้กับที่ทำการอำเภอเราทั้งหมดกล่าวเป็นเสียงเดียวกันพอกล่าวถึงตอนท้ายก็มีคนจํานวนมากหลั่งน้ำตาออกมานายอำเภอหัวเงียบงานช่วงคณะก็โบกมือวูบไม่กล่าวว่าอะไรหากเดินต่อไปแต่ว่าครั้งนี้ฝีเท้าหนักอึ้งกว่าเดิมคล้ายถูกกลําตรวนตราเท้าหนัก ร้อยช่างชุดหนึ่งเมื่อนายอำเภอหัวปรากฏขึ้นที่หน้าตึกใหญ่ซึ่งเป็นศาลเมืองหูเซียนเจ้าหน้าที่มือปรบาบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยทั้งหมดพากันโคกข่าลงมาดว่าไม่ได้เอ่ยปากแต่สายตาของพวกเขาได้ถ่ายทอดคำพูดที่คิดกล่าวออกไปฝ่ามืดครึ้มกว่าเดิมกระทั่งลมยังอบอ้าวอยู่บ้างนายอำเภอหัวบังเกิดความอึดอัดเสื้อผ้าแนบ ติดกับร่างไม่สบายตัวยิ่งเย่เสี่ยวเทียนกับมือปราบโจไม่ต้องมีผู้คนประคองพวกเขาถือไม้เท้ายืนหยัดกับที่บังคับตัวเองตั้งตรงวันนี้หรอต้าเฮิงไม่ได้ไปเปิดรัฐหากสะพายกระเป๋านักเรียนอยู่ข้างกายเย่เสี่ยวเทียนท่วงท่ากระบิดกระบวนอย่างบอกไม่ถูกมึงเสียนเฉิงไม่ได้มาหากยือนอยู่ใต้ใชายคาของห้องทำงานใบหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่เชิงยิม้ม ที่ข้างกายของเขายืนไว้ด้วยฉีมู่เย่เซียวเทียนพอพบเห็นเขาความจริงคิดอารวาสแต่แล้วสะกดกล้ำกลืนไว้ข้าวต้องรับประทานทีละคำถนนต้องเดินทีละก้าวเป้าหมายในวันนี้ก็คือความยุติธรรมให้กับตระกูลกวากับมือปราบโจลงโทษสวีหลินกับพวกก่อนขอเพียงลงโทษคนเหล่านี้สำเร็จ จะถอนความเหมิืเกลิมของฉีมู่ไปกว่าครึ่งเมื่อถึงเวลานั้นค่อยจัดการกับเขายังไม่สายหากยามนี้เกาะเหตุแทรกส้อนเกิดความชุลมุลวุ่นวายก็ไม่สามารถเปิดสาลได้ระหว่างนี้หวังจู่ป,ปู้ไม่ได้เผยโฉมแต่วันนี้กลับปรากฏตัวขึ้นยืนอยู่หน้าห้องทำงานของตัวเองสองมือซุกอยู่ในแขนเสื้อชมดูด้วยสีหน้าปราดจากความรู้สึกใด คนของตระกูลกว๋าตระกูลโจโรวมทั้งคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่เห็นเหตุการณ์ล้วนถูกนำตัวมาแม้แต่สวีหลินและเหล่านักปูของตระกูลฉีรวมทั้งพี่เสียงเหล่านัธพานก็ถูกเบิกตัวมาที่หน้าประตูศาลคลาคร่ำด้วยผู้คนในอำเภอหัวเดินผ่านกำแพงมนุษย์เข้าไปคลายเดินเข้าสู่ลานประหารหน้าผากปรกากฏหยาดเหงื่อผุดไพร เฮ้ย uh, to ูเราเจ้าหน้าที่ชันผู้น้อยทรงเสียงร้องออกมาจากนั้นคลุ่นคิดที่แท้เราสามารถเปล่งเสียงที่ทรงอำนาจเช่นนี้ชาด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 ไม่พลองเคาะใส่เพืินอิดเขียวภายในศารกลับบังเกิดเสียงดังพร้อมพลักคลายเสียงกลองย่ำใส่หัวใจผู้คนตอนแรก ไม่พลองเคาะพื้นวุ่นวายแต่หลังจากนั้นก็ดังพร้อมพรักเป็นจังหวะจากคนแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ถือผู้กันเตรียมจดบันทึกอยู่หลังโต๊ะเตี้ยด้านข้างก็นั่งตัวตรงกว่าเดิมแต่ในอำเภอหัวซึ่งไม่ทราบต้องการเห็นบรรยากาศอันเคร่งเครืมของสารสักเพียงไหนยามนี้กลับคล้ายนั่งอยู่บนพงหนามต้องส่งเสียงกระแอมกล่าวอย่างอ่อนล้าว่าเปิดสาร หลังจากนั่งลงที่หลังโต๊ะค่อยนึกได้ว่าลืมตบไม้สถานขวัญจึงหยิบไม้สถานขวัญขึ้นคิดตบย้อนหลังแต่เห็นว่าไม่เหมาะสมจึงวางไม้ลงในอำเภอหัวอ้าปากขึ้นกล่าวซุ่มเสียงแหบแห้งต้องกระแอมสองคราค่อยร้องสั่งว่าเ <c oughs> บิกตัวผู้ต้องหาคลื่ืนคลืน เสียงฟ้าร้องดังขึ้นเยเซียวเทียนที่ใช้ไม้เท้ายันกายพลันนึกถึงคำพูดของขุนนางผู้ต้องขังคนหนึ่งนั้นว่าสอดรับกับบรรยากาศเฉพาะหน้าต้องกล่าวขึ้นว่าฟ้าร้องดังสถานสะท้อนเห็นถึงความยุติธรรมมือปราบโจยังไม่ขึ้นศาลยังยืนอยู่ข้างกายของเขาพอฟังจึงกล่าวแต่เท้ากล่าวถูกต้องหลอต้าเฮิงกลับกล่าวว่าพี่ใหญ่กล่าวล้อเล่นแล้วหลายวันนี้ฝนตกติดต่อกัน เมื่อวันก่อนฝนตกเมื่อวานฝนตกวันนี้เย่เสียวเทียนถลึงตาใส่กล่าวว่าท่านศึกษาดินฟ้าอากาศถึงเพียงนี้ยายไม่รับราชการเป็นขุนนางชินเทียนเจี้ยนวงเล็บขุนนางที่ดูแลด้านดาราศาสตร์และจัดทำปฏิทินหลอต้าเฮิงกล่าวด้วยความยินดีว่าข้าพเจ้าสามารถเป็นขุนนางหรือเยเสียวเทียนขุนเคืองจนสะบัดหน้าไปไม่แยแสยสนใจเขา มือปราบโจกล่าวถามว่าไต่เท้าชะไหนไม่ขึ้นศาลไปฟังการไต่สวนเย่เซียวเทียนเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเกิดความกลัวท่านเชื่อหรือไม่จอมไม่เชื่อไอเตียนซื่อไหนเลยเกรงกลัวเขากล้าท้าทายฉีมูดตาแย่โดยไม่พลันนมือปราบโจมีสีนหน้าไม่เห็นด้วยเย่เซียวเทียนฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวจริงๆ ที่ข้าพเจ้าทําได้ล้วนกระทําแล้วหลังจากนี้ต้องดูว่าไต่เท้าในอาเภอสามารถต้านแรงกดดันของเมืองเสื่อเฉิงและการขู่ขวัญของฉีมู่ได้หรือไม่ข้าพเจ้าไม่กลัวได้หรือสําหรับพวกท่านข้าพเจ้าสามารถวางกล้ามเป็นขุนนางถกเหตุผลด้วยแต่สําหรับไต่เท้าในอําเภอข้าพเจ้าทําได้หรือมันต้องได้คิดเองควรที่จะตัดสิน อย่างยุติธรรมเมื่อปราบโจค่อยได้คิดแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจแล้วแต่เท้าเตียนซื่อคิดบีบบังคับท่านนายอำเภอขึ้นเขาเหลียงซานวงเล็บหมายถึงเขาเหลียงซานซึ่งเป็นที่ซ่องสูมของ108ผู้กล้าสมัยราชวงศ์สองคนผู้นี้เรียนหนังสือน้อยใช้สุภาษิตไม่ถูกต้องแต่ถ่ายทอดบอกความหมายออกมาเยเสียวเทียนกล่าวว่า ไม่อาจบอกว่าบีบบังคับให้ขึ้นเขาเหลียงซานเพียงหวังว่าเขามีความเป็นลูกผู้ชายในฐานะในายอำเภอท้องถิ่นตามเหตุผลสมควรหรอต้าเฮิงสอดคำขึ้นเหตุผลหรือเรื่องที่ถือเหตุผลมีอยู่มากมายล้วนต้องทำตามเหตุผลหรือสุนัขป่ากลัวเสือเหตุใดสุนักป่าพอมีจำนวนมากกลับไม่กลัวตามเหตุผลขุนนางต้องโขกศีรษะคำนับห้องเตะเหตุใด ซ่งหลีจงผ่านต้องโคกศรีรษะต่อเจีย้ยซื่อเต้า,ตาวงเล็บหมายถึงเสนาบดีขวาสมัยราชวงศ์สองตามเหตุผลเจ้าชีวิตให้ขุนนางตายขุนนางมิอาจไม่ตายเหตุใดวี่เวินฮู้วงเล็บขุนนางใหญ่ในสมัยราชวงศ์เปยโจเป็นขุนนางกลับฆ่าห้องเต้ถึงสามพระองค์ตามเหตุผลสาม,มีเป็นหลักของภรรยา นางสมควรโอนอ่อนผ่อนตามเหตุใดชีจี้กวงวงเด็บแม่ทัพราชวงศ์เหมิงที่ปราบโจรสลัดญี่ปุ่นจึงได้ชื่อว่ากลัวภรรยาตามเหตุผลผู้เป็นนายปกครองบ่าวเหตุใดในโลกจึงเกิดเรื่องเบาวดุร้ายคมเหงผู้เป็นนายพี่ใหญ่เอ้ยเหตุผลส่วนเหตุผลหากว่าเรื่องในโลกล้วนถือเหตุผล ไหนเลยเกิดเรื่องเกิดราวมากมายถึงเพียงนี้เย่เซียวเทียนทำหน้าฉงนหลอต้าเฮิงสังเกตสีหน้าเย่เซียวเทียนกล่าวขึ้นว่าพี่ใหญ่ข้าพระเจ้าใช่กล่าวผิดหรือไม่เย่เซียวเทียนปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่ากล่าวไม่ผิดแต่ว่าหน้าชังพร้อมกับเสียงดังแว่วเสียงอัศนีบาทฟาดฟ้าสั่นสะเทือนจนกรอบหน้าต่างสถานขึ้นมาฝนที่ตั้งเขาเป็นเวลานาน,านในที่สุดก็ตกลงมา ฝนเทกระหน่ำดังฟ้ารั่วสร้างความว้าวุ่นใจแก่ผู้คนความจริงแล้วเย่เสียวเทียนชมชอบฝนตกโดยเฉพาะฝนเทกระหน่ำเช่นนี้ทางที่ดีผสานกับเสียงฟ้าร้องเขาจะเกิดความรู้สึกสนุกสุดเวียงสมใจเป็นพิเศษหากว่ายามค่ำคืนฝนตกหนักเขาจะหลับสนิทกว่าเดิมหากว่ากลางวันฝนตกเขาจะวิ่งออกไปกระโดดโลดเต้นกลางสายฝนแต่นั่นเป็น เมื่อวัยเด็กเมื่อจเจริญเติบใหญ่ค่อยสุขุมหนักแน่นกว่าเดิมแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหนักเขายังเกิดความเบิกบานใจแต่ว่าวันนี้ผิดแพลกแตกต่างการไต่สวนไม่ทราบใช้เวลานานเท่าใดข้างในไม่มีคนออกมาด้านนอกไม่มีคนเข้าไปเย่เสียวเทียนยืนอยู่บนระเบียงอดหงุดหงิดใจไม่ได้พลันปรากฏเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเดินออกมาร้องเรียกมือปราบโจไปขึ้นศาล มือปราบโจพงกศีรษะต่อเย่เซียวเทียนจากนั้นก็ใช้ไม้เท้ายันกายเดินขึ้นศาลไปทีละก้าวขณะเดียวกันกับครอบครัวของผู้เท่ากา๋อเดินออกจากศาลเฉียดผ่านหัวไหลมือปราบโจไปมือปราบโจวกวัดตามองครอบครัวของผู้เท่ากวา๋วแวบหนึ่งเห็นทุกคนเศร้าสลดหดหูหัวใจต้องตกวูบลงแต่เขาไม่เอ่ยปากเพียงขบกรามกลอดแน่นเร่งฝีเท้าเข้าสู่ศาลเย่เซียวเทียน ก็เห็นครอบครัวของผู้เท่ากว๋วแต่ทั้งครอบครัวล้วนหลบหน้าเขาช่วยให้เขาเข้าใจอันใดต้องเบือนหน้าไปหันไปมองดูม่านฝนแทนลอต้าเฮิงพลร้องเรียกพี่ใหญ่เย่เซียวเทียนค่อยหันหน้ากลับมาเห็นครอบครัวของผู้เท่ากว๋วคุกเข่าลงตรงหน้า ผู้เฒ่าขว๋อหลังน้ำตาสะอึกสะอื้นพลางแล้วกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรปุญคุณของนายผู้เท่าเตียนซื่อเรากว๋อเสิงกับครอบครัวจะไม่มีวันลืมเลือนกล่าวจบนำทั้งหมดโรกศีรษะคำนับยเยเซียวเทียนก็ไม่ไต่ถามหากทราบว่าครอบครัวของผู้เท่าขวา๋อเผชิญการคมคููจากฉีมู่ไม่กล้าโชว์สิทธิ์กล่าวโทษฆาตกรอาจบางที พวกเขาให้การว่าก๋อรี่เฟิงป่วยตายไปเองเย่เซียวเทียนไม่ทราบสมควรกล่าวอันใดเขาไม่คิดกล่าวอันใดเพียงเกิดความคับแค้นและเกิดความเศร้าใจเขาล่วงรู้ความอับจนปัญญาของชนชั้นต่ำต้อยแต่เมื่อเห็นความขาดเคลาของคนตระกูลก๋อยังเกิดความผิดหวังอย่างบอกไม่ถูกหลอต้าเฮิงกล่าวกับเย่เซียวเทียนว่าพี่ใหญ่ท่านพ่อเคยบอกว่า คนที่น่าสมเพชต้องมีส่วนที่น่าชังดังนั้นคนที่น่าสมเพชอาจน่าสมเพชควรแก่การเห็นใจแต่ไม่คู่ควรให้ช่วยเหลือผู้เท่ากว๋วพอฟังต้องร่ำให้ออกมาหากว่าเขาตัวคนเดียวมีเพียงชีวิตเดียวไม่แน่ว่าไม่กล้าเสี่ยงชีวิตแต่เพื่อหลานคนเล็กนี่เป็นแผ่นดินของฉีมู่เขาไม่กล้าคาดคิดว่าหากยืนกลางแข็งข้อต่อฉีมู ผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรไอ้เตียนซื่อยอมเสี่ยงชีวิตสร้างเงื่อนไขให้กับตระกูลก๋วแต่ต่อให้พวกเขายอมบอกความจริงท่านนายอำเภอก็ไม่แน่ว่าจะกล้าตัดสินใจอย่างเที่ยงธรรมเขารู้สึกเสียใจต่อไอ้เตียนซื่อยิ่งแย่เสียวเทียนทอดถอนใจกล่าวกับผู้เท่าก๋วว่าท่านโขกศีรษะมากไปแล้ว ผู้เท่าก่างง,ง,างันวูบเงยหน้าขึ้นเย่เซียวเทียนใช้ไม้เท้ายันพื้นเดินผ่านไปไม้เท้าที่กระทบพื้นคล้ายย่ำใส่หัวใจของเขาได้ยินเย่เซียวเทียนกล่าวว่าหลังจากนี้อย่าได้คุกเข่าโดยง่ายดดยแล้วบางครั้งขอร้องผู้อื่นมีสู้ขอร้องตัวเองภายในศาลชุนละมุนวุ่นวายคนบ้านใกล้เลือนเคียงบางคนยืนกลานว่าสวีหลินทำร้ายกอ่อี่เฟิง บางคนกล่าวอย่างคลุมเครือบางคนกลับบอกว่าก๋วลี่เฟิงเป็นคนลงมือต่อสวีหลินสวีหลินจึงต้องป้องกันตัวสุดท้ายก๋วลี่เฟิงถลาล้มลงเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวของผู้เท่ากว๋วเดินทางมาถึงขึ้นศาลในฝูงชนที่มุงดูอยู่มีคนล้วงตุ๊กตาผ้าที่เปื้อนเลือดออกมาเสยยยิ้มพลางบิดตุหัวตุ๊กตาหลุดไปดังนั้นผู้เท่ากว๋วกับบุตร สะพายล้วนพังทลายลงพวกเขายืนยันว่าขวาลี่เฟิงป่วยตายดังนั้นสุีหลินหลุดพ้นจากข้อหาฆ่าคนตายหลังจากนั้นเป็นคดีทำร,ร้ายมือปราบโจนายอำเภอหัวค่อยโลงอกมาดว่ามือปราบโจกับเจ้าหน้าที่มือปราบทั้งหมดให้การตรงกันแต่นี่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงเพียงปลอบขวัญเหล่าเจ้าหน้าที่มือปราบทั้งมีคำว่ากล่าวกับฉีต้าแย่ก็พอ ในอำเภอหัวกวาดตาไปยังฝูงชนค่อยพบเห็นมึงเส้นเฉิงกับฉีมู่เดินเข้ามาอยู่ในฝูงชนทางขวามือสีหน้าฉีมู่เรียบเฉยส่วนมึงเส้นเฉิงใช้สายตาที่เย็นชามองดูเขากระตุ้นเตือนถึงผลสุดท้ายของการล่วงเกินฉีใต้แย่หวังจู่ป,ปู้ก็มาแล้วเขาหยุดยือนอยู่ด้านหลังชาวบ้านด้านซ้ายมือยังคงซุกมืออยู่ในแขนเสือ้อ พวกเขาน้อยครั้งจะปรากฏตัวในที่สาธารณะพร้อมกันนี่เป็นกฎของแวดวงขุนนางว่าด้วยผู้ยิ่งใหญ่ไม่พบผู้ยิ่งใหญ่ทั้งยังเป็นสัญชาตญาณของสุนัขป่าเสือร้ายตนเองต้องเผยโฉมของผู้ยิ่งใหญ่ในอนาเขตของตอนเองไม่สมควรที่ผู้ยิ่งใหญ่กว่าจะข้ามหน้าข้ามตาของเขาแต่ว่าพวกเขาไม่ทันสังเกตเห็นว่าในฝูงชนที่มุงดูอยู่ที่มีบุคคลไม่ธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งความจริงต่อให้พวกเขาพบเห็นก็ไม่นับเป็นอย่างไรเนื่องเพราะพวกเขาไม่รู้จักคุณชายใหญ่ตระกูลอันของเจ้าแห่งชนเผ่าอันหนันเทียนอันหนันเทียนอยู่ว่างไรเรื่องราวตอนกลางวันไม่มีอารมณ์แวกบุปผาเสาะหาหลิวกำลังไม่ทราบว่าจะค่าเวลาอย่างไรบังเอิญได้ยินผู้คนเอ่ยถึงคดีคลึกโครมของเมืองหูเซียนจึงรุดมาฟังการไต่สวน นายอำเภอหัวกวาดมองมึ่งเสี้ยนเฉิงแวบ,บหนึ่งหยิบไม้สถานขวัญตบโต๊ะคลาหนึ่งส่งเสียงกระแอมแล้วกล่าวว่า <c oughs> <c oughs> สำหรับคดีสวีหลิ้นทุบตีกวารลีเฟิงจนถึงแก่ความตายเราผู้เป็นขุนนางได้ทำการไต่สวนสืบสอะโดยละเอียดทั้งซักถามพยานบุคคลสำคัญจนพิสูจน์ทราบว,ว่าฟังไม่ได้ความชัดแล้วนำไปขยายต่อแท้จริงแล้วเป็นข้อพิพาทของคนบ้านติดกัน กวอลี่เฟิงเป็นฝ่ายยั่วยุทำร้ายคนข้างบ้านสวีหลินหลบหลีกพลางก็ผลักใส่ขอลี่เฟิงล้มลงม,ม,มีคาดศีรษะกระแทกกับก้อนหินจนถึงแก่ความตายหาได้มีเจตนาฆ่าคนไหมคำพูดพอกล่าวภายในศาลมาเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาจริงอยู่ผู้เท่าก๋อให้การว่าบุตรชายป่วยตายแต่ศพผู้ตายจัดวางอยู่ที่นั้นทางการไหนเลยไม่ชนะสูตรพิกศพได้ อีกประการคดีนี้มีพยานมากหลายแต่นายอำเภอกลับไม่สนใจข้อเท็จจริงพิพากษาตัดสินเช่นนี้นายอำเภอหัวหยิบไม้สถานตบโต๊ะสิบกว่าครั้งคราค่อยสะกดความวุ่นวายในศาลจากนั้นค่อยกล่าวว่าส่วนคดีสวีหลินทำร้ายมือปราบโจโจซืออุยพิสูจน์ทราบว,ว่าเป็นความจริงจึงตัดสินลงโทษสวีหลินโดยการฟาดบยยที ในฝูงชนเกิดความปั่นป่วนอีกคราแต่ว่าการฟาดโบย20ทีถึงแม้ลงโทษสถานเบายังพอที่จะรับได้มีหนำซ้ำถึงแม้ฟาดโบย20ทีขึ้นอยู่กับผู้ฟาดโบยและฟาดโบยอย่างไรเช่นนี้สามารถฟาดโบยผู้คนถึงตายได้เจ้าหน้าที่ฉันผู้น้อยที่ถือไม้พลองอยู่สองฟากข้างพากันสืบเท้าออกไปคลายกับขันอาสา จากนั้นล่าถอยกลับไปยกตำแหน่งนี้ให้กับเจ้าหน้าที่สูงใหญ่สองคนฉีมู่หน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่ายังต้องฟาดบอยนี่เป็นการบยก้นมันหรือว่าตบหน้าเราเมื่อสิ้นเฉิงรีบกล่าวว่าพี่ฉีโปรดระงับโทษะฟังมันกล่าวต่อพลางก็ปลายตาบอกใบต่อนายอำเภอหัวนายอำเภอหัวทราบว่าฉีตาแย่ไม่พอใจจึงกล่าวว่า แต่เมื่อพิจารณาพฤติการของสวีหลินพบว่ากระทำไปเพราะรักใคร่น้องสาวมีมีเหตุควรแก่การให้อภัยจึงละเว้นโทาษฟาดโบยตัดสินใช้แรงงานสามเดือนฉีมู่กล่าวว่าใช้แรงงานไม่ได้ไม่ว่าให้มันทำอะไรเรายังคงเสื่อมเสียน้าเมื่อเส้นเฉิงกล่าวว่าพี่ฉีมือปราบโจบาดเจ็บถึงเพียงนี้มีอาจไม่ลงโทษ ที่ว่าใช้แรงงานขึ้นอยู่กับเราเมื่อถึงเวลาไม่ต้องทำอะไรเพียงรั้งอยู่สมเดือนก็พอชีมม่กล่าวอย่างยืนกลานว่าเราบอกว่าไม่ได้เมื่อเสียนเฉิงกลืนน้ำลายคำหนึ่งหันไปถลึงตานายอำเภอหัวนายอำเภอหัวได้แต่กล่าวว่าแต่ว่าสวีหลินสามารถจ่ายเงินค่าปรับไทยโทษตัวเองหากยอมจ่ายเงินสามตำเลืงโทษใช้แรงงาน จะได้รับการละเว้นเมืองเซียนเฉิงรีบมองดูฉีมู่ฉีมู่ยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเราพูดแท่ฉีมีเงินอยู่แล้วสมตำลึงหรือเรายินดีจ่ายสิบตำลึงใจกว้างพอหรือไม่คำพูดนี้กล่าวโดยเสียงอันดังมีเจตนาแสดงอำนาจนายอำเภอหัวรู้สึกว่าหน้าร้อนเผาเผาได้แต่แท่งเป็นไม่ได้ยินกล่าวว่าสวีหลินเจ้ายอมจ่ายเงินค่าปรับหรือไม่สีหลินได้ยินคำกล่าวของฉีมู่ จึงยืดอกขึ้นกล่าวว่าฉีต้าแย่มิใช่บอกแล้วหรือว่ายอมยินดีใจพลางก็ตำลองมองมือปราบโจที่โกรธแค้นจนหน้าเขียวคลำ้ำกล่าวสืบต่อว่าไม่ว่าอย่างไรนี่เป็นผู้ช่วยปันโถของเมืองเราหาใช่ขอทานที่แบมือขอเงินไหมสามตำลึงน้อยเกินไปจ่ายให้สิบตำลึงเถอะนายอำเภอหัวอับอายจนแทบชำแรกพัดสุธาหนี แต่แรกยามนั้นเกิดกัดฟันหยิบไม้สถานขวัญตบโต๊ะคลาหนึ่งร้องบอกว่าสวีหลินยอมเสียค่าปรับให้ปล่อยตัวอิสระเลิกสารกล่าวจบไม่รอให้เจ้าหน้าที่ฉันผู้น้อยร้องคำว่ยอูชิงหมุนตัวกลับไปหลังฉากกั้นภายในสารปั่นป่วนราวเข้าต้มที่เดือดพล่านมีทั้งคนร่ำให้คนหัวรอคนด่าทอคนร่ำร้องวุ่นวายราวกับตลาดผัก หวังจูปู้สันศีรษะขณะจะหมุนตัวจากไปแต่แล้วชะง,งักเท้าไว้สับเสียงวุ่นวายในศาลก็สงบลงทุกผู้คนพบเห็นคนผู้หนึ่งเขาถือไม้เท้ายือนอยู่หน้าประตูสารรูปร่างแม้ภายพร้อมกลับมั่นคงราวกับภูเขา